มือเหมือนร่างได้ด้วยวะโลเล็กแม่งเต็มตัวเลยโตเห็นว่าโลเล็กแม่งเต็มตัวเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไป
เราได้รับคำสั่งจากผู้ทานะครับให้ทำการตรวจเช็คคดีนี้นะครับคดีนี้ก็อย่างที่ทางการได้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือเราได้รับการประสานงานได้รับข้อมูลจากทางทูตญี่ปุ่นนะครับให้ตรวจสอบกรณีที่นักเขาเชื่อว่าคนญี่ปุ่นจะถูกหลอกให้ผลย้ายออกนอกประเทศนะครับทั้งชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเก็บพยานหลักฐานต่างๆเพื่อดูว่าจากข้อมูลที่เราได้นั้นน่ะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่จากการสืบสวนเนี่ยครับเราพบว่ามีพยานหลักฐานพบว่านายอุโนะเนี่ยนำไม้กอล์ฟเนี่ยมาฝากให้กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะนำออกไปต่างประเทศจริงจากนั้นเนี่ยเราได้ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบที่ไม้กอล์ฟพบสามหัวไม้กอล์ฟสามหัวเนี่ยมียาไอซุกซ่อนอยู่ตามภาพที่อยู่บนบอร์ดนะครับน้ำหนักเนี่ยเราพอถอยังไม่ได้ผ่าหัวออกมาก็เลยใช้วิธีการชั่งทั้งไม้กอล์ฟเลยน้ำหนักไม้กอล์ฟเนี่ยโดยปกติที่ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-300 กรัมแต่ว่าใน3ไม้เนี่ยมีน้ำหนักมากถึง545กรัมซึ่งก็เชื่อว่าภายในเนี่ยก็น่าจะเป็นยาเสพติดจากนั้นก็เลยได้ทำการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวมิสเตอร์อุโนะก็ได้ข้อมูลว่ามีการมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นระยะเวลา19ปีโดยประกอบสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับจากการสืบสวนนะครับทราบว่าอดีตยากุซ่าคนนี้นะครับซึ่งเขาก็อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแก๊งยากุซ่าที่เกี่ยวพันกับการปล่อยเงินกู้แล้วก็ทำเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยพยายามฝากไม้กอล์ฟกับคนญี่ปุ่นไปนะครับจำนวน7ไม้นะครับ7หัวไม้นะครับโดยใน3หัวไม้เนี่ยเราได้ตรวจสอบทราบว่ามียาเสพติดเป็นยาไอซ์เป็นประมาณ700กรัมนะครับต้อนอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าคนญี่ปุ่นที่ถูกฝากไปเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ว่าเป็นยาเสพติดถ้าไม้กอล์ฟถูกส่งไปเขาก็จะมันก็จะสามารถไปขายญี่ปุ่นได้นะครับซึ่งราคาญี่ปุ่นเนี่ยสูงกว่าในเมืองไทยมากนะครับคือในเมืองไทยเนี่ยตกทีละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตกประมาณ 17,000 ถึง 20,000 บาทต่อกรัมต่อทีนะครับครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราสืบสวนมาระยะหนึ่งนะครับเราก็ตัดสินใจที่จะขอหมายค้นจากศาลอาญานะครับเข้าไปค้นบ้านค้นคอนโดของนายอุโนะทางผู้เสียหายก็ได้มาแจ้งกับทางสถานทูตเมื่อวันที่2มีนาคมหลังจากนั้นทางสถานทูตได้ประสานกับท่านผู้บังคับการที่เราพบซึ่งท่านได้ให้ความกรุณาตรวจสอบอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสู่การจับกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ได้ต้องขอขอบคุณท่านครับ薬物の運び屋とされる事件が最近、増えてきていますが、これからも日本大使館としてはそういった人から荷物を預からないように、注意をしていきたいと思います。ในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีคดีที่การฝากของหรือว่าหลอกคนนักท่องเที่ยวให้ขนยาเสพติดทางสถานทูตก็เลยขอฝากเตือนนักท่องเที่ยวมาณที่นี้ว่าอย่ารับฝากของคนโดยที่ไม่รู้จักเป็นขาดนะครับありがとうございます。ขอบคุณมากครับเขาเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบปากคำด้วยนะคะ